รียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับนะครับไม่ค่อยงอแงคุณมาจีนไม่งอแงหรอของมีก้าแล้วก็มีย่าถือว่าไม่ได้ยินย่ามากก็คือร้องเฉพาะตอนจะทานยังไงติดตามกันนะฮะว่าจะมีสิ่งดีๆตัวดีๆอะไรเกิดขึ้นอย่างที่บอกคือจากเฉพาะตอนที่ไทยแลนด์กันนะครับง่ายเลยแล้วก็ตอนที่งอแงนี่ครับก็คือร้องที่ไทยแลนด์วันนี้คือลุ้นแม่ก่อนจะมาก็รู้เหมือนกันครับเพราะว่าที่ไลน์คือเขาด้วยเช่นกันนะครับใช่ไม่เกิดนักดุริงนะครับแล้วก็คุณดีนี่ด้วยไม่รู้ว่าเวลาเขาจะตอบสนองกับคุณได้เยอะยังไงคุณและสวัสดีครับอันนี้ก็โอเคนะสวัสดีครับที่เรียกว่าไมค์ลูกผมเป็นลูกดาราลูกหลังจากนี้คุณรับอีเวนต์ได้แล้วน้องพี่ก็เดี๋ยวลองดูให้จบวันนี้ก่อนครับว่าเป็นยังไงแล้วไม่รู้ลูกค้าเขาโอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็อุ้มอยู่แล้วเขาก็แบบเราจะถ่ายรูปอะไรก็ยากก็ลำบากกันก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือเห็นว่าเขาอายุประมาณ3เดือนแล้วคิดว่าน่าจะออกมาได้นะครับอยากลองแต่ว่าจะเป็นยังไงพ่อคุณแม่อยู่ตัวนะคะตอนนี้ก็ชินขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่บีมีหน้าที่อะไรเป็นหลักในการช่วยก็จะช่วยอุ้มแต่ก็อุ้มกอบช่วยป้อนนมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเยอะค่ะแม่จะอยู่ด้วยไม่ร้องน้องปกติลูกใครก็ร้องคือก็พยายามให้เขาเห็นหน้าบ่อยๆครับผมก็แปลกว่าทำไมเด็กๆถึงแบบว่ากลัวผมก็ไม่ได้หน้าตาแบบว่าดูน่ากลัวหรือน่ากลัวจริงๆใครเหนื่อยมากเพราะว่าเขาแบบต้องตื่นตอนคืนตลอดอะไรเงี้ยรักภรรยามากเลยว่าที่เด็กมากเยอะจริงเก่งมากเลยเก่งมากก็จะพยายามถามเขาเรื่อยๆครับก็เป็นยังไงบ้างเธอรู้สึกยังไงบ้างไหวไหมอะไรเงี้ยอยากกินอะไรไหมอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยพอมีลูกแล้วครบรอบแต่งงานใช่ไหมหรือของเราได้ไปสวีทกันไหมคะมีเวลารู้ได้มีเวลาได้ออกไปข้างนอกเหมือนกันก็ฝากพี่เอาไว้พี่เอาไว้แต่ก็ห้างแถวบ้านใช่เราก็ไปไกลไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็คือแค่มีเวลาแบบออกไปเดินเล่นกันบ้างแบบว่ากินข้าวอะไรด้วยกันบ้างสองคนส่วนตัวเราก็พยายามเติมเต็มเลยในแบบมีลูกแล้วแต่ก็ยังพยายามไม่ให้มันขาดคือจริงๆปกติถึงเราจะไม่ได้ออกไปไหนเราก็พยายามจะทำอย่างนี้อยู่แล้วเราก็จะถามกันแล้วกันว่าตอนนี้เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับก็พอจะได้ออกไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าน้อยลงจากเมื่อก่อนมากว่าก็ครบรอบแต่งงานเป็นวันพิเศษแล้วมีของขวัญให้คุณแม่ไหมคะไม่มีเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่มีเวลาแบบว่าไปดูไปอะไรนี้เลยแต่ก็ถามเขาแน่ว่าเขาอยากได้อะไรพี่เอาไว้ได้โอกาสแล้วค่ะบอกเขาตลอดแหละว่าเราอยากได้อะไรเขาก็จะแบบนี่ไงเรามีแหวนนะเดี๋ยวนี้เราขอให้เลยเนี่ยเราเตรียมแหวนให้เธอของอย่างอื่นจะซื้อเลยซื้อเพชรดีกว่าเอาแหวนไปก่อนก็ไม่ได้อยากได้อะไรเพราะว่าจริงๆก็ทุกวันนี้จะขึ้นมาทาครีมอะไรก็ยังแบบต้องรีบๆเลยอะค่ะคงไม่มีเวลาแต่งตัวเยอะอะไรที่วันนี้ก็คือเยอะสุดแล้วในรอบนี้แต่งเต็มสุดแล้วแต่ก็เรียกว่าต้องตื่นแต่เช้ามากใช่ค่ะจริงๆถ้าเบื่อแบบเรามีวันปกติธรรมดาเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ตัวแล้วเราเหมือนรู้ที่เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรหรือว่าน้องเขามีอาการแบบนี้เขาจะทำอะไรควรจะต้องแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยพอจะรู้แล้วแต่ยังวันนี้เป็นวันพิเศษเหมือนกันก็ต้องทำอะไรเร็วขึ้นก็ถือว่าถูกเหมือนกันนะแล้วพี่บีมถามถึงที่เราโพสต์ทวิตเมื่อนานมาแล้วหน่อยที่มีคนมาว่าลูกเราไม่น่ารักคือจริงๆผมไม่ติดอะไรเรื่องที่เขาบอกว่าจะไม่น่ารักหรือไม่ดีอะไรไม่ติดเลยนะแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะกระทืบลูกเราคือแบบไอ้เรื่องนี้มันก็เกินไปว่าแบบไม่คือมาเขียนอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเช็คไหมคะว่าเขาอาจจะแบบปฏิไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เช็คอะครับก็แค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบอยากเอามาให้คนดูว่าแบบเดี๋ยวนี้มันการโพสอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีอาจแค่แบบว่าปลายนิ้วของคุณแต่ว่ามันก็ทำร้ายจิตใจเราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็โกรธอะมันก็โกรธมากๆอะไรเงี้ยแล้วนึกถึงหน้าลูกเลยอดใจไม่ไหวเลยว่าตอนที่เป็นคนเห็นก่อนแล้วตอนแรกก็ไม่ได้การจะบอกบีมหรอกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรก็แค่แบบเนี่ยเธอมีคอมโพสต์ด้วยใน
คือตอนนี้ทำช่องยูทูบไงมันก็มีคนเข้ามาโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีพอบีเขาเห็นแล้วมีเขาก็แบบสายรู้สึกเขาบอกให้ช่วยแคปให้เขาหน่อยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นสวีทก็มาดูที่หลังแต่คนแอบชมพี่มีเหมือนกันเพราะว่าโพสขึ้นมาแต่ว่าไม่ดูเหมือนไม่มีอารมณ์อ่ะไม่มีอารมณ์จริงก็มีแต่ว่าเมียบอกว่าให้ให้แค่นี้พอเลยก็7-11คงไม่ติดอ่ะหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดที่มีบีมเนี่ยต้องโกรธยังโกรธแทนยังโกรธแทนไม่ต้องโกรธครับบางทีก็ผมก็อยากมองให้มันเป็นเรื่องขำๆไปก็ถ้าเกิดผมแค้นจริงผมก็เปิดชื่อเขาไปแล้วก็ไม่รู้ดีทำให้เราแบบว่าจะลงรูปน้องน้อยลงไหมในโซเชียลไม่ฮะยิ่งลงเลยพอหลังจากนั้นผมก็เลยเอามาพิมพ์ว่าแบบรูปผมน่ารักรูปผมน่ารักเลยรู้สึกว่าแบบให้มันแบบหมันไส้ไปเลยกดจิ้นเขาอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนพร้อมในตามโซเชียลใช่ไหมฮะจริงๆก็มีแบบมาให้ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันครับอย่างวันนี้กลับไปผมว่าคิดว่าก็คงจะมีให้ความคิดเห็นเหมือนกันว่าเราพาลูกมันตั้งแต่แล้วยังค่อนข้างยังเล็กอาจจะมีคนให้ความคิดเห็นว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราสองคนก็แบบทำการบ้านเกี่ยวกับการพิจารณาจริงจริงพวกเราสองคนก็เป็นคนชอบอ่านชอบอ่านความจริงจริงคนเราไม่ใช่คนแรกที่โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงเราเคยอ่านของคนอื่นมาบ้างแล้วว่าเขาโดนอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าบางทีการที่มีเขาโพสไปอ่ะคนเวลาพิมพ์ว่าคนอื่นนะเวลามองตัวเองพิมพ์อ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันร้ายแรงแต่เวลาเห็นคนอื่นพิมพ์อ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำอย่างนั้นหรือเปล่าก็อยากจะแบบเวลาโพสเวลามีคนมาคอมเมนต์ก็อยากจะให้เตือนใจคนที่ชอบพิมพ์คอมเมนต์ไม่ดีให้คนอื่นให้รู้ว่าเฮ้ยเวลาคนเขามองคุณเขามองแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างพี่ออยเองเราเหมือนว่าเป็นคนเก็บเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเห็นมันจะมีคลิปที่แบบว่ามาอธิบายรวมมาเลยว่าใครถามอะไรบ้างอะไรคือจริงๆมันเป็นความเป็นเจตนาของออยที่แบบคือมันจะมีคนไดเรกต์เมสเซจเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกเพราะว่าบางทีบางคนเขามีปัญหาคือออยว่าแม่ลูกอ่อนทุกคนเขาจะมีความฮอร์โมนสวิงอะแล้วเขาก็คงอยากจะหาที่พึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าออยอาจจะมีช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเขาก็เลยมาถามว่าประสบการณ์แบบเดียวกันไหมเจอแบบเดียวกันไหมอะไรเงี้ยทีนี้ออยไม่สามารถที่จะไปตอบโอ้โหแบบเยอะแยะอยู่ข้างหลังได้ก็เลยแบบอ่ะอย่างงั้นก็เอามาพูดแบบรวมๆตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเผื่อคนที่ตั้งใจว่าอยากจะมาถามก็มาเห็นก็จะได้แบบไม่ต้องถามก็ตอบตรงนี้ไปเลยให้ความรู้ใช่ๆอยากจะให้ความรู้ตรงนั้นมากกว่าที่เห็นตรงนี้คือมีป้ายไฟแล้วตรงนี้ลงไปเป็นป้ายอันนี้สูบรุ่นลูกจริงๆก็คือเหมือนกับว่าคือตอนนี้แฟนคลับที่เคยตามผมก็คือไปตามลูกแล้วประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแฟนคลับบีบีหมดเลยก็เป็นคนคุ้นหน้าบ้างผมก็ไม่เคยเจอบ้างน้อยใจมันไม่มีชื่อพ่อแล้วเออนะไม่มีชื่อแล้วแต่ก็คือเราก็รู้สึกดีนะครับที่น้องเกิดมาแล้วก็มีคนให้ความรู้ให้ความรู้ในเรื่องพูดที่มีเพราะแบบเฮ้ยเราเขาตามเรามานานนะแล้วก็สุดท้ายก็ตามเขาด้วยดีก็ดีใจนะดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆมีความรู้สึกแบบว่าอยากจะขอบคุณแล้วก็ตอบแทนอะไรต่างๆไปแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไงเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเลี้ยงลูกให้รอดก่อนไม่ได้เขาจะปั้นให้เกิดพ่อไหมมันจะเรื่องอีกงานเลยต่อไปดีกว่าครับอันนี้คือคิดแต่เรื่องว่าโรงเรียนแรกดีกว่าเออใช่ฮะเรื่องอนาคตไกลขนาดนี้ช่วงนี้บอกว่าเยอะมากเป็นรองแบบพาลูกออกงานอะไรเงี้ยเราพูดจริงวันนี้ก็เป็นวันที่เขาบอกว่าเป็นวันที่แบบน่าจะมีท่าทีจุดท่าสูงที่สุดอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเราก็พยายามไปดูแลคืออย่างที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยทุกห้องไม่มีเครื่องแบบฟอกอากาศไปห้องไหนแล้วก็เปิดทิ้งไว้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้พอจะชดเชยกับที่มันพาห้องงานแต่ว่ามนุษย์เราอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องออกมาข้างนอกอยู่ดีแม้คุณจะเก็บตัวอยู่ในห้องแค่ไหนคือมันยังไงมันก็ต้องออกมาเจอสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงใช่แต่เราไม่ถึงกับแพนิคเราไม่รู้เด็กมากมันก็มีความเป็นห่วงก็ธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าจะถามว่าแบบเฮ้ยเราสามารถเอาตัวแบบป้องกันอะไรคือเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแบบไม่มีทางท้ายต้องเจอกับปัญหาที่ในอนาคตทุกคนต้องเจอเหมือนกันเตรียมพร้อมใช่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้โอเคขอบคุณ